เรื่องคาใจคุยรอบคันเรื่องยานยนต์กับสุทธิพันธ์ผู้ระหงและสินชัยพมรพลสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเรื่องคาใจทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรากลับมาเจอกันกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวในเว็บยานยนต์ที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่าวันนี้ยังอยู่กับผมนะครับสินชัยพมรพลคุณสุทธิพันธ์ผู้ระหงฮะยังติดภารกิจอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะตามหาตัวให้เจอนะครับแล้วจะลากมานั่งคุยกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดียวไปก่อนกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมีเรื่องราวของรถยนต์อีกหนึ่งยี่ห้อที่ก็เรียกว่าคนไทยก็สนใจนะครับวันนี้เขาจะมีรถยนต์รุ่นหนึ่งมาให้เราลองขับกันนะครับนั่นก็คือเนต้าวีนะครับเนต้าวีเนี่ยเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม2565นะฮะแล้วก็มาเริ่มส่งมอบรถได้เนี่ยในช่วงประมาณสักปลายปีนะครับพฤศจิกาธันวาคมนะฮะแต่ว่าถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ายอดส่งมอบเนี่ยก็มากกว่า 3,000 คันไปแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดูเรื่องของตัวเลขจดทะเบียนล่าสุดนะล่าสุดก็คือว่า4เดือนแรกของปี2566เนี่ยเนต้านะฮะเนต้าวีเนี่ยอยู่ในอันดับที่2นะครับเป็นรองก็เพื่อนร่วมชาติเนี่ยคือ BVD Etotree นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถที่ลูกค้าตอบรับไม่น้อยเลยนะฮะจุดขายหลักๆก็คือเรื่องของระดับราคาเป็นรถ EV ที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับ 549,000 บาทนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่ามันจะอาจจะคันเล็กไปไหมหรือว่าเรื่องของออปชั่นสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะฮะแต่อย่าลืมว่าในแง่ของตัวราคามันก็คุมนะหรือว่ามันก็ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่ชัดเจนนั่นคืออยากได้รถไฟฟ้าเอามาใช้งานแล้วก็เป็นการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับก็มีความสะดวกแหละฮะชาร์จไฟที่บ้านไม่ต้องไปชาร์จที่ไหนนะชาร์จครั้งหนึ่งนี่ก็อยู่ได้หลายวันนะครับหลายวันเพราะว่าตามสเปคจริงก็ประมาณสัก380กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเพราะฉะนั้นก็ลองนึกภาพว่าเช้ามาทำงานเย็นกลับบ้านหรือจะแวะไปทานข้องทานข้าวอะไรมันก็อยู่ในระยะที่ไม่ได้เดือดร้อนต้องไปหาที่ชาร์จสาธารณะแต่อย่างใดนะครับแล้วกลับถึงบ้านเนี่ยก็เหมือนคนใช้โทรศัพท์ทั่วไปเลยฮะต่อให้แบตเหลือ 80% ก็ชาร์จนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีกำลังไฟใช้อยู่ตลอดเวลาแต่จริงถ้าถามว่าไปต่างจังหวัดได้ไหมนะครับก็บอกว่าระยะทางที่มันไม่ได้ไกลมากนักนะฮะหรือว่าเส้นทางที่มันมีจุดชาร์จรองรับต่างๆพวกนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะเดินทางได้นะครับสำหรับตัวเนต้าวีนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมก็มีเรื่องของการลองขับมาลองใช้งานนะแล้วออกต่างจังหวัดด้วยอะไรบ้างนะครับใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวไว้งวดหน้านะฮะเอาไว้จังหวะเวลาเหมาะสม EP ที่เหมาะสมเราค่อยมาคุยกันเรื่องนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นคือตัวเนต้า S นะฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเนต้าเนี่ยมีรถทำตลาดอยู่รุ่นเดียวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยฮะก็คือว่าในอนาคตจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆออกมาเพิ่มเติมแต่ว่าในพูดถึงในระดับบริษัทเขาเลยเนี่ยก็รถอาจจะยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะก็เพิ่งเปิดตัวในเวทีโลกมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจที่เติบโตมาจากตัว SME นะซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าไปไล่เรียงกันในเรื่องของ product เนี่ยตัวถัดมาที่ต้องเปิดตัวก็คือตัว Neta U นะ Neta U ก็รถในรูปแบบของ crossover แต่บังเอิญว่าช่วงนี้ตัว Neta U เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการจะเปลี่ยนโมเดลใหม่นะพอจะเปลี่ยนโมเดลใหม่เพราะฉะนั้น Neta U ก็คงต้องรอสักนิดนึงรอให้มันรุ่นใหม่มาเลยนะครับแล้วค่อยทำตลาดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลักๆก็คือก็ยังมีตัว Neta V ตัวเดียวนะครับที่ทำตลาดหรือว่าในอนาคตอาจจะลุ้นดูไอ้รถคันเล็กๆที่เขาเอามาโชว์ในงานบางกอก International Motor Show นะครับซึ่งเป็นรถสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์อ่ะแต่เป็นคันเล็กๆมีที่นั่งเดียวนั้นเขาบอกก็สนใจทำตลาดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ละคงต้องไปมองอีกตลาดหนึ่งคือตลาดที่เป็นลูกค้าองค์กรลูกค้าโรงงานลูกค้าโรงแรมโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรพวกนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นในตลาดสแมทเนี่ยก็คงต้องรอตัวเนต้าอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะมีรถในกลุ่มที่เป็นสปอร์ตนะฮะก็อีก2ตัวคือตัวเนต้า S นะฮะแล้วก็ตัวเนต้า GT นะฮะก็เรียกว่าถ้าเรามองภาพจากไอ้ตัวเนต้า V เนี่ยนะฮะมาที่ตัว S หรือว่าตัว GT เนี่ยมันเหมือนมันกระโดดไปเลยนะจากรถที่เป็น City EV นะครับราคาไม่แรงนักมาสู่รถที่เป็นรถในกลุ่มสปอร์ตว่าอย่างนั้นเถอะกลุ่มสปอร์ตก็คือทั้ง S หรือว่า GT นะฮะซึ่งตัวเนต้า S เนี่ยหลายคนก็เห็นตัวจริงกันไปแล้วนะครับเอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องการลองขับให้ได้ลองกันนะฮะก็ไปจัดกันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะก็เป็นสนามที่ไม่ไกลนะแล้วก็เป็นสนามที่ไม่ใหญ่นะแต่ว่าก็มีเสน่ห์นะคนก็ไปจัดกิจกรรมกันที่นั่นเยอะทั้งเรื่องของการจัดแข่งขันหรือว่าเรื่องของการลองขับ
รถยนต์หรือแม้กระทั่งกิจกรรมระดับนานาชาตินะฮะอย่างเช่นปอช่องปอเช่รถโชว์อะไรต่างๆนี่ก็ไปจัดกันที่นั่นเหมือนกันนะฮะคราวนี้เนต้าก็ยกตัวเนต้าเอสเนี่ยไปลองขับกันที่นั่นแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกกันนะครับว่ารถที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเรียกว่ามันเป็นโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์ก็คือว่ามันยังไม่ใช่โปรดักชันคาร์ซะทีเดียวนะฮะนั่นก็คือว่าอีกนิดหนึ่งเป็นโปรโตไทป์หมายความว่ามันใกล้กับโปรดักชันคาร์หรือว่ารถที่จะผลิตออกจำหน่ายแล้วล่ะแต่มันสูงกว่าตัวคอนเซปต์คาร์ฉะนั้นถ้าเราเคยพูดกันว่าถ้าเป็นคอนเซปต์คาร์นี่คือมันรถแนวคิดจ๋าเลยนะฮะออกมาเป็นตัวจริงเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้าเป็นโปรโตไทป์นี่ก็คือว่ามันก็เหมือนกันนะครับมากกว่า 90% เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็ขับได้จริงอะไรได้จริงถ้าเป็นคอนเซปต์คาร์บางทีก็อาจจะขับไม่ได้ใช่ไหมมีแต่เปลือกให้เห็นรูปทรงเรื่องการดูทรงดีไซน์แล้วว่ากันไปแล้วก็ไอ้คันนี้นะฮะมันยังเป็นรถที่นำมาจากเมืองจีนเอามาโชว์กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอยู่นะฮะอย่างเช่นหน้าจอท่านจะเห็นว่ามันเป็นภาษาจีนคำสั่งด้วยภาษาจีนต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นต้องรอสักนิดหนึ่งแล้วก็เทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรับให้เหมาะกับบ้านเราสักเท่าไหร่อย่างเช่นง่ายๆอย่างเรื่องของเทคโนโลยี 5G นะฮะก็บ้านเราก็อาจจะยังไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าจะทำตลาดตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเรียนให้ทราบว่าเป็นรถที่มาจากเมืองจีนนะครับเดี๋ยวเขาลองขับเสร็จสับเนี่ยก็จะส่งกลับจีนไปนะฮะและอีกอย่างก็เห็นว่าเป็นรถพวงมาลัยซ้ายนะครับพวงมาลัยซ้ายแล้วก็เวลาการจะพูดคุยกับเขาเนี่ยระบบพวก voice command สื่อสารด้วยเสียงก็ต้องฝึกสำเนียงภาษาจีนนิดหนึ่งนะครับบอกเข้าไปเพราะเขาฟังภาษาอื่นไม่ออกนะฟังได้แต่ภาษาจีนนะครับซึ่งตัว Neta S เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมี2 รุ่นย่อยนะครับก็คือเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อน2ล้อกับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือคันเขียวๆสวยๆเนี่ยนะฮะเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนอกจากเรื่องออปชันอะไรหลายอย่างถ้าภายนอกที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือว่าถ้าหากว่าเปิดประตูหน้าเนี่ยนะถ้าเปิดแบบปกติรถทั่วไปนั่นก็คือรุ่นขับ2ล้อนะแต่ว่าถ้าเปิดแบบปีกนกยกขึ้นข้างบนนะฮะอันนี้คือรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งรถคันที่มาลองเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับก็สมรรถนะรวมกันแล้วเนี่ยนะครับ462นิวตันเมตรนะครับส่วนแรงบิดก็อยู่ที่620นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็การขับขี่ต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ย650กิโลเมตรนะครับอันนี้มาตรฐาน CLTC นะครับก็เป็นมาตรฐานของทางประเทศจีนเขานะครับแล้วก็ถ้าเราดูคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวออปชันแล้วค่อยว่ากันอีกทีคร่าวๆก็จะเห็นได้ว่าแนวทางการออกแบบก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาดูมีบุคลิกที่ชัดเจนสปงสปอร์ตนะแล้วก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามบาลานซ์ลงตัวนะฮะส่วนใครจะไปจินตนาการว่ามันจะเหมือนกับรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองเฉพาะเขาเนี่ยมองเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยก็เห็นได้ชัดว่ามันก็มีแนวทางการออกแบบที่ค่อนข้างดีนะฮะทั้งเรื่องของความสวยงามว่าหลักแอโรไดนามิกอะไรต่างๆพวกนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของวัสดุต่างๆพวกนี้ก็ใส่เข้ามาค่อนข้างจะให้มาดีอ่ะอย่างเช่นภายในเนี่ยก็ทั้งคันเลยนะฮะภายในก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นหนังอัลคันทาราอยู่เยอะนะครับรวมถึงตัวพวงมาลัยด้วยนะครับก็เป็นอัลคันทาราหมดนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าเทคโนโลยียุคใหม่ๆนะครับเรื่องของระบบดิจิทัลพวกนี้เยอะนะฮะจอนี่ก็ต้องบอกว่า4จออ่ะนะถ้าพูดตรงๆก็บอก4จอก็คือจอที่แสดงข้อมูลนะข้อมูลการขับขี่สำหรับผู้ขับนะฮะแล้วก็จอกลางนะฮะแล้วก็จอฝั่งผู้โดยสารด้านข้างส่วนอีกจอที่4ก็คือจอ HUD ก็นับรวมมาแล้วนะครับ HUD ก็แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้านะครับผมอันนี้ก็เป็นหลักคร่าวๆที่เราเห็นนะฮะเรื่องของการออกแบบเขาหรือว่าตัวหลังคาเนี่ยหลังคาก็เรียกว่าเป็นพานอริกซันรูฟนะฮะทอดยาวเลยตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังก็เพิ่มความโปร่งโล่งแล้วก็เป็นหลังคาที่แบบว่าเป็นออโตเมติกนะฮะก็คือถ้ามาบ้านเราในช่วงเวลานี้นะฮะแดดร้อนๆแรงๆมากเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเข้มให้นะครับเพิ่มความเข้มเพื่อจะกรองแสงลงมานะฮะแล้วก็หลายๆอย่างพวกประตูต่างๆพวกนี้ก็ควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับไฟฟ้าการเปิดปิดอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะใช้กดปุ่มเอาไฟฟ้าเอานะฮะแล้วก็หลายส่วนก็ใส่เรื่องของเขาเรียกว่าเป็นแฮปติกเข้าไปนะอย่างเช่นตัวเปิดกระจกนะฮะ
ก็ไม่ใช่สัมผัสธรรมดานะหรือก็ไม่ใช่ระบบกลไกธรรมดาก็เป็นแบบแฮปติกนะฮะกดลงไปเพิ่มน้ำหนักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับของแนวทางการออกแบบของเขานะฮะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของการลองขับกันฮะลองขับกันก็อย่างที่บอกนะครับเราเห็นสเปค462แรงม้านะฮะกับ620นิวตันเมตรเนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่ามันจะขับได้สนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งในสนามปทุมธานีสปีดเวย์เนี่ยทางทีมงานก็จัดให้เป็นสเตชันเอาไว้ให้ลองกันหลายๆอย่างนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องของอัตราเร่งยังไงก็ต้องลองนะฮะเราเห็นตัวเลขแรงบิดสูงๆแบบนี้นะออกตัวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีสเตชันเหมือนการขับขี่ทั่วไปจำลองเป็นทางโค้งทางโค้งแล้วก็ลองเรื่องความคล่องตัวกับช่วงล่างนะช่วงล่างซึ่งด้านหน้าก็เป็นแม็กเฟอร์สันสตรัทนะครับด้านหลังก็เป็นมอร์ติลิงนะครับดูซิว่าช่วงล่างเนี่ยเอาอยู่ไหมนะกับสมรรถะที่มันแรงๆแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องของสนามที่เป็นสลาลอมนะครับซิกแซกไปมาซิกแซกไปมานะฮะหรือว่าสนามที่เป็นแบบเรนเชนนะครับเรนเชนนี่ก็เป็นความท้าทายนะเรนเชนนะครับเพราะว่าส่วนจะลองกันด้วยความเร็วสูงนะแล้วหักหลบแบบกระทันหันนะลืมเบรกหรือว่าเบรกไม่ได้ประมาณนั้นนะครับต้องลองแบบนั้นนะครับดูซิว่าการหักหลบเปลี่ยนช่องทางกระทันหันนะฮะรถพวกนี้มันจะคุมได้อยู่ไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพอมันเป็นรถพลังงานไฟฟ้าพวกนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักพอสมควรแต่น่าสมควรเนื่องจากตัวแบตเตอรี่เองน้ำหนักก็สูงนะครับเอาโอเคละอันนี้ด้วยความที่ยังไม่ใช่ protection car เขาไม่บอกว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะฮะหรือว่าตัวรถทั้งคันน้ำหนักเท่าไหร่แต่ก็เอาเป็นว่าเยอะแหละเยอะเยอะอยู่นะครับแล้วก็จุดเด็ดยันคือเขาบอกว่าแง่ของการบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยลงเผาหน้ากับเผาหลังเนี่ยเขาทำแบบ50 50เท่ากันนะครับคือสร้างสมดุลให้ได้มากที่สุดนะเอาเราไปดูเรื่องของการลองขับกันนะอย่างเช่นเรื่องของ0ถึง100เนี่ยนะครับ0ถึง100แล้วเอาง่ายๆก็คือออกตัวจากหยุดนิ่งแล้วกดคันเร่งแบบยาวๆไปเลยนะฮะพูดง่ายๆเหยียบให้มิดนะฮะเหยียบคันเร่งให้มิดติดพื้นนะดูซิว่ามันตอบสนองได้ดีแค่ไหนตัวเลข 3.9 วินาทีเนี่ยมันให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับก็โอเคล่ะไม่ต้องจับเวลากันแบบยังไปทางการนะครับใช้จับในใจกันเนี่ยฮะก็น่าจะได้ตามนั้นนะครับเป็นรถที่ออกตัวได้รวดเร็วมากนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของแรงดึงแรงกระชากนะครับที่ค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวนะฮะ 3.9 วินาทีเอาเป็นว่าใครร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าไปขับแบบนั้นนะฮะจังหวะที่ท่านจอดอยู่แล้วกดคันเร่งออกไปเร็วสุดๆเนี่ยมึนได้ง่ายๆนะครับมึนได้ง่ายนะฮะอาจจะมีผลเผื่อจะน้องนอกไปหมายความว่าร่างกายไม่ตอบสนองครับมันจะฉุดแรงแบบนั้นจริงๆนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เราไว้ลองเรื่องของสมรรถนะหรือว่าลองการในรูปแบบของการทดสอบนะฮะแต่ใช้ในชีวิตจริงก็อย่าไปใช้อย่างนั้นนะครับก็เป็นว่าจังหวะออกตัวเนี่ยทำได้เร็วมากๆนะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะเท่าที่จับความรู้สึกได้จากการลองขับตรงเนี้ยจากจุดนี้แล้วกดคันเร่งเลยก็คือว่าระบบช่วงล่างอะไรต่างๆเขาเซตออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเขาจะจัดการให้มันไปแบบตรงๆได้นะฮะมันจะไม่มีอาการแบบร่อนๆนะเราลองนึกภาพว่าถ้าหากว่ารถอยู่ๆดีๆมันอยู่กับที่แล้วมีแรงอะไรมาผลักมันให้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะมีอาการร่อนๆเสียนิดหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะมาจากทั้งเรื่องของตัวการเซตช่วงล่างนะครับหรือว่าเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะที่ค่อนข้างจะทำได้สมดุลนะสมมติออกตัวจังหวะแรงๆปุ๊บล้อหลังซ้ายหมุนฟรีนิดหน่อยเนี่ยนะความรวดเร็วในการประมวลผลก็คือว่าตัดกำลังล้อนั้นซะแล้วก็ส่งกำลังไปที่ล้ออื่นๆแทนขออภัยนะไม่ใช่ตัดแต่ลดลงนะฮะลดกำลังลงนะครับเพื่อที่จะทำให้มันทั้ง4ล้อมันสมดุลนะแล้วก็รถจะเดินทางไปข้างหน้าได้แบบว่าไม่มีอาการที่มันจะให้ลุ้นกันนะครับเหมือนที่เราอาจจะเคยเห็นพงเห็นภาพเห็นคลิปอะไรบ้าง นะครับรถที่บางทีก็รถมันไปเร็วกว่าทักษะหรือว่าทัศนติของคนขับใช่ไหมฮะออกตัวแรงๆกดคันเร่งกันแล้วก็ไปกระแทกข้างทางบ้างก็มีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามันมีระบบช่วยต่างๆมันก็จะช่วยได้เยอะนะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรื่องของอัตราเร่งก็ต้องบอกว่าทำได้อย่างเร้าใจนะอ้าวทีนี้พอเร่งแล้วนะฮะ0ถึง100ไปแล้วนะครับแล้วเบรกเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
เบรกจาก100ถึง0เนี่ยนะครับ100ถึง0เนี่ยระยะทางก็ประมาณสัก33เมตรกว่าๆนะครับ33เมตรกว่าก็ถือว่าอยู่ในระยะที่โอเคนะโอเคก็อยู่ในระยะที่ปลอดภัยได้นะครับไม่ได้ไกลมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็เช่นเดิมนะก็ลองการเบรกแบบแรงๆนะครับกระทืบคันเร่งอ่ะเราเรียกกันว่ากระทืบคันเร่งคือไม่ค่อยไม่ใช่ย้ำๆนะกระทืบลงไปเลยนะครับอันนี้ฮะก็ดูว่ารถมันหยุดได้ในระยะที่ต้องการมันก็หยุดได้นะฮะแล้วก็เหมือนกันนะครับจังหวะออกตัวก็นิ่งจังหวะเบรกจนหยุดนิ่งรถก็ค่อนข้างนิ่งนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเขาเซตออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะอย่างที่บอกมันกระโดดไปเลยฮะจากตัวเนต้าวีไปเนต้าเอสเนี่ยนะครับบุคลิกมันคนละเรื่องกันไปเลยนะฮะก็ทำออกมาได้ดีตรงนั้นนะทีนี้ในแง่ของการดูเรื่องของการควบคุมรถในส่วนอื่นๆนะครับควบคุมรถในส่วนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของสลาลอมนะสลาลอมอันนี้ผมว่าใครที่ชอบขับรถแบบนี้นะฮะน่าจะชอบอยู่นะฮะน่าชอบอยู่เพราะว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือของการขับแบบนี้คือเรื่องของอัตราเร่งใช่ไหมฮะเรื่องของแรงบิดเพราะว่าเวลาขับมันต้องแบบผ่อนเร่งผ่อนเร่งผ่อนเร่งสลับกันไปเบรกไม่เกี่ยวนะคือถ้าจะลองขับแบบสลาลอมเนี่ยตามหลักต้องใช้แค่คันเร่งกับพวงมาลัยเท่านั้นนะครับผ่อนเอานะฮะจังหวะที่ต้องเริ่มหักเลี้ยวแล้วก็จะผ่อนคันเร่งพอเหมือนล้อมันตั้งตรงได้ก็กดคันเร่งเพิ่มเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นลักษณะที่มันต้องผ่อนและเร่งผ่อนและเร่งเนี่ยเรื่องของรถที่มันมีแรงบิดสูงๆนะมันก็จะช่วยได้นะเพิ่มความคล่องตัวได้เพราะว่ามันสามารถที่ออกจากจุดนั้นได้เร็วหลังจากเราผ่อนความเร็วแล้วออกจากจุดนั้นได้เร็วนะครับแล้วทีนี้ตัวช่วงล่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันเกาะถึงนั้นได้ดีเนี่ยการขับแบบนี้มันจะบ่งบอกได้เลยนะถ้าคุณไปลองขับสลาลอมสามารถขับให้รถเนี่ยมันชิดกรวยได้มากที่สุดนะอันนั้นก็คือว่าเซตมาดีแล้วมันจะทำให้การทรงตัวได้ดีนะครับการทรงตัวดีการควบคุมรถก็ได้ดีแต่ถ้าหากว่าพอจะผ่านตัวอุปสรรคแรกอย่างตัวกรวยเนี่ยนะครับพอเลี้ยวปุ๊บช่วงล่างเอาไม่อยู่พวงมาลัยไม่แม่นนะรถมันเริ่มบานออกเนี่ยก็เท่ากับว่ามันบานตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุมรถได้ในกรวยต่อไปหรือว่านอกจากเบรกแล้วก็มาตั้งลำกันใหม่อะไรประมาณนั้นอันนี้นะฮะส่วนใหญ่เวลาเขาลองรถกันหรือทดสอบกันเนี่ยเขาก็จะต้องมีสถานีนี้เอาไว้ด้วยนะครับความเร็วอาจจะไม่ได้สูงมากแล้วแต่ระยะห่างของกรวยนะครับก็ที่เขาขับกันมีตั้งแต่40 50 60 70อย่างอันนี้เราลองกันก็เขาบอกว่า70แต่ขับจริงก็น่าจะ70บวกบวกประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ามันก็ทำงานได้ดีนะดูลักษณะการทรงตัวของรถเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้สึกได้นะว่าตัวรถมันมีน้ำหนักพอสมควรเวลาจังหวะที่เราเลี้ยวแบบเร็วๆนะครับมันจะมีแรงพวกแรงดึงอะไรไปพอประมาณแต่ว่าช่วงล่างมันเอาอยู่นะฮะแล้วก็มันจะเห็นชัดอีกอย่างนึงคือว่าจังหวะที่เป็นสนามเรนเชนนะฮะคือการเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันนะอันเนี้ยนะฮะถ้ารถที่ไม่มีน้ำหนักเราจะรู้สึกได้มันแรงเหวี่ยงมันจะมีพอสมควรแต่ว่าถ้าเขาเซตพวกช่วงล่างมาดีนะเซตเรื่องของพวงมาลัยมาดีเนี่ยมันก็สามารถดึงกลับเข้ามาได้นะครับดึงกลับเข้ามาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะอีกหนึ่งจุดเด่นของตัวรถคันนี้นะครับสำหรับตัวเนต้าเอสแต่แน่นอนทุกอย่างก็ต้องมีลิมิตเข้ามานะฮะอย่างเช่นบางจังหวะยังเป็นทางโค้งเนี่ยนะฮะเราเข้าไปด้วยความเร็วปกตินี่ชิวๆสบายๆเพิ่มความเร็วเข้าไปมันก็ยังคุมอยู่นะครับคุมอยู่นะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมันมากกว่านั้นนะมันก็จะมีอาการอยู่แล้วล่ะนะฮะมีอาการอยู่อย่างผมลองมีโค้งเนี่ยฮะผมก็ลองเพิ่มความเร็วเข้าไปเพิ่มความเร็วเข้าไปเรื่อยๆนะฮะก็จนมันเริ่มออกอาการแล้วมันจะคุมไม่ได้แล้วนะมันก็จะเริ่มบานออกไปเหมือนกันนะแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเกินลิมิตของรถแล้วล่ะนะอันนี้พยายามสื่อให้เห็นว่ารถต่อให้มันดีอย่างไรก็แต่มันก็จะมีลิมิตของมันนะมีลิมิตของมันอันนี้ถ้าเราใส่ไปมากมันก็จะเริ่มมีอาการบานออกมานิดหนึ่งไม่แน่ใจมีภาพเก็บไว้ให้ดูหรือเปล่านะแต่พอมันบานออกไปปุ๊บเนี่ยผมชอบมันอย่างนะบานออกไปเขาจะตั้งกรวยเป็นจำลองเป็นทางโค้งมาใช่ไหมพอเราเริ่มบานปุ๊บเราก็ดูแลถ้าคือเราปล่อยไปตามปกติเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทุ่งกระแทกกรวยได้เราเห็นช่องว่างอยู่ช่องแล้วก็หักหลบไปตรงนั้นนั่นหมายความว่าถ้าในการขับขี่จริงเนี่ยถ้าคุณบอกว่ามันเริ่มจะไม่อยู่ในช่องในร่องในรอยแล้วแต่มันมีช่องทางให้ไปได้มันก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับหนึ่งจุดเด่นของเขานะฮะก็คือเรื่องของแนวทางการ
ขับขี่นะฮะถือว่าเป็นรถที่ขับได้สปอร์ตนะพวงมาลงพวงไรแม่นยำนะครับเข้าโค้งเข้าอะไรพวกนี้เรารู้สึกได้ถึงแรงเหวี่ยงหรือว่าแรง G มันที่มันดึงตัวเราไปด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วแต่ตัวรถมันยังอยู่กับที่อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของความแม่นยำของพวงไรก็ทำได้ดีนะฮะทำได้ดีส่วนถ้าจะมีอะไรที่อาจจะยังไม่ค่อยชอบมากนักผมว่าก็พยายามหาอยู่นะนะก็อย่างเช่นเรื่องของเนี้ยของการออกแบบพวกเบาะเรื่องต่างพวกนี้คือไม่ใช่ว่าออกแบบลักษณะของรูปร่างรูปทรงของเบาะแต่ตำแหน่งของเบาะนะผมว่ามันยังปรับได้ต่ำน้อยไปนิดนึงนะคือจริงๆบางคนอาจจะชอบก็ได้บางคนชอบนั่งสูงๆนิดนึงแต่ถ้าผมก็จะชอบนั่งต่ำๆนิดนึงนะโดยเฉพาะยิ่งถ้ารถที่มันให้อารมณ์สปอร์ตขับขี่สปอร์ตแบบนี้นะครับจะนั่งต่ำๆมันก็จะช่วยได้เยอะเพราะว่าอะไรหลักธรรมชาติเลยอย่างแรกคือจุดศูนย์ถ่วงมันจะต่ำด้วยถ้าตัวเราลงไปต่ำใช่ไหมฮะศูนย์ถ่วงต่ำอีกอย่างคือเรื่องของสายตานะอันนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองเอาไปใช้ดูก็ได้ในการใช้ในชีวิตจริงเนี่ยบางคนชอบปรับเบาะสูงๆใช่ไหมที่พอเราอยู่สูงกว่าพวงมาลัยมากสูงกว่ากระโปรงหน้ารถมากอ่ะธรรมชาติของสายตาเรามันจะพุ่งลงต่ำเพราะว่ามันก็ผ่านพ้นฝากระโปรงหน้าไปก็ลงต่ำเราก็จะเห็นระยะทางไม่ไกลนักแต่ว่าถ้าเราลดเบาะลงมานิดหนึ่งมันจะบังคับสายตาเราทางอ้อมให้เรามองไปข้างหน้าไกลๆนะทีนี้เวลาเราขับรถเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นทางหน้าได้ไกลมากขึ้นเห็นรถคันข้างหน้าได้ไกลมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคบางอย่างนะแต่ถามว่าคิดได้เองไหมมันก็ไม่เชิงนะก็จริงๆผมก็ไปร่ำเรียนมานะหลายสถาบันหลายตำราเหมือนกันนะครับก็เก็บเรื่องผสมน้อยมาแล้วอะไรนึกขึ้นได้ก็เอามาฝากทุกท่านเผื่อว่ามันเป็นประโยชน์นะครับในการขับขี่ในการใช้งานนะฮะกับส่วนอื่นๆก็ยังไม่มีอะไรนะฮะที่จะบอกว่าตัวเจ้าตัว Neta S เนี่ยมันยังไม่ดีประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเราเอาเป็นว่าเท่าที่เรามีจังหวะมีเวลาจำกัดและพื้นที่ก็จำกัดแบบนี้นะครับการขับขี่ในสนามแบบนี้การขับขี่ในรูปแบบสปอร์ตมันควบคุมได้นะฮะมันขับได้สนุกนะฮะทีนี้ว่าถ้าเขาผลิตออกมาเมื่อไรและเอามาขายในบ้านเราเมื่อไหร่นะครับซึ่งเขาเคยพูดไว้ว่าสนใจทำตลาดในเมืองไทยเหมือนกันอันนั้นก็ต้องไปดูทีว่าการขับขี่บนถนนจริงเจอสภาพเส้นทางที่มันแตกต่างออกไปนะฮะก็ดูว่าเรื่องของการทรงตัวนะฮะการดูดซับแรงสั่นสะเทือนหรือแม้กระทั่งเรื่องของจังหวะการควบคุมรถเพราะแน่นอนบนท้องถนนเนี่ยมันมีถนนที่หลากหลายมากนะทั้งคอสะพานทั้งทางที่เป็นลอนเป็นเนินนะฮะมันต้องดูตรงนั้นด้วยว่าไอ้ระบบต่างๆที่เขาใส่มามันจัดการตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตที่เดี๋ยวรอมันมีรถที่เป็น protection car มาแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะทำตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องลุยกันต่อไปแต่เอาเป็นว่าเท่าที่มีโอกาสได้ลองขับเนี่ยถือว่าขับแล้วน่าประทับใจนะสำหรับตัว Neta S ก็ถ้าใครเคยขับ Neta V อยู่ท่านอาจจะบอกว่าทำไมมันคนละเรื่องกันเลยช่วงลงช่วงล่างมันไปคนละแนวเลยนะฮะไปคนละแนวนะความหนุ่มนวลการยึดเกาะถนนการให้ตัวมันคนละเรื่องแต่อันนี้มันก็การบ่งบอกว่าเนต้าเขาก็ทำได้นะจะทำรถที่มันเป็นแบบราคาถูกใช้งานง่ายๆใช้คล่องๆก็มีหรือว่าอยากจะได้ performance car นะครับเป็น performance EV เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะทำได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะก็ส่วนออปชั่นอะไรต่างๆเราก็ยังไม่ต้องพูดถึงมันก็แล้วกันนะครับมันก็มีระบบช่วยเข้ามาเยอะแยะระบบประมวลผลใช้ของหูเว่ยเรียกว่าเต็มคันนะฮะเต็มคันเลยนะฮะทั้งช่วยการขับขี่ช่วยเรื่องของความสะดวกสบายนะครับใส่มาเยอะมากแต่เราเอาเป็นว่ารอเป็น protection car แล้วค่อยคุยอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีอะไรใส่เข้ามาจริงๆบ้างวันนี้เราคุยเฉพาะเรื่องของแนวทางการขับขี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากกว่าเรื่องของออปชันอื่นๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับถ้ามันเป็นรถที่ขายแล้วอะไรแล้วเราค่อยมาว่ากันเรื่องออปชันอีกทีหนึ่งนะก็วันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับเวลานะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับซึ่งเรื่องคาใจของเรานะครับทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจนะครับไม่เป็น Facebook YouTube SoundCloud Spotify หรือว่า Blogdit นะครับแล้วก็ไว้เจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ